บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับชาวโรฮิงญา15คนก็แหกห้องขังอีกแล้วครับคราวนี้เป็นที่จังหวัดหนองคายด้านตำรวจก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวกลับมาวันนี้เวลาประมาณ 9:00 นพันตำรวจเอกสมบัตินาแถมพลอยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังคมจังหวัดหนองคายพันตำรวจเอกปิตินิธินนทเศษผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายและนายสุชัยตั้งชูพงศ์นายอำเภอสังคมร่วมกันตรวจสอบเหตุชาวโรฮิงญาจำนวน15คนแหกห้องขังหลบหนีจากสถานีตำรวจภูธรสังคมเหลือเพียง4คนที่ไม่หลบหนีไปจากห้องขังจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าเวลาประมาณเที่ยงคืน18นาทีชาวโรฮิงญาที่หลบหนีก็ได้ใช้ผ้าห่มมัดกับลูกกรงแล้วก็กระชากอย่างรุนแรงจนลูกกรงนั้นหลุดออก2ช่องและมุดหนีออกไปหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้นำกำลังออกค้นหาแต่เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนจึงยากต่อการติดตามจับกุมทั้งนี้ชาวบ้านตำบลแก้งไก่ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรสังคมประมาณ5กิโลเมตรแจ้งว่าเวลาประมาณ4นาฬิกาก็ได้พบเห็นกลุ่มคนวิ่งข้ามถนนตรงเข้าไปในป่าสวนยางท้ายหมู่บ้านก็มีสังกะสีซึ่งบริเวณรอบสวนยางพารายังมีภูเขาที่ล้อมรอบอยู่และอยู่ใกล้กับป่าสงวนแห่งชาติพานพร้าวแก้งไก่ที่มีเนื้อที่ประมาณ 300,000 ไร่ด้านตำรวจเอกปิติยังระบุว่าได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นายอำเภอฝ่ายปกครองกำนันและผู้ใหญ่ร่วมกันเร่งติดตามชาวโรฮิงญาทั้งหมดกลับมาเนื่องจากยังอยู่ในความดูแลของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายส่วนพันตำรวจเอกสมบัตินาแถมพลอยบอกว่าไม่ทราบเหตุแรงจูงใจที่ทำให้ชาวโรฮิงญาหลบหนีไปโดยตำรวจจะสอบปากคำชาวโรฮิงญาที่เหลืออีก4คนเพื่อหาข้อเท็จจริงสำหรับชาวโรฮิงญาทั้ง19คนถูกส่งตัวมาที่ห้องควบคุมชั่วคราวที่สถานีตำรวจภูธรสังคมตั้งแต่วันที่7กันยายนระหว่างการซ่อมแซมอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายโดยมีอาหารให้ครบทั้ง3มื้ออีกทั้งยังจัดหาตะกร้อให้เล่นเพื่อผ่อนคลายภายในห้องคุมอีกด้วยและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฮิจานไนซัยกับไวนิว